เอาละทีนี้ก็จะไปถึงทางด้านคุณเชิดศักดิ์แม่ทรัพย์จากทางมอนซานโตเชิญครับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ขอบคุณครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางสวทช.นะครับที่ได้ให้เกียรติผมมาร่วมปาฐกถาครั้งนี้นะครับแก้ข่าวนิดนึงพอดีท่านอาจารย์เปรมบอกว่าผมเป็นด็อกเตอร์ผมจริงผมยังไม่เป็นด็อกเตอร์นะครับภรรยาเป็นด็อกเตอร์ครับคือก่อนเดือนเนี่ยหลายท่านเนี่ยคืออาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเราถึงทางด็อกเตอร์มรกตทำไมท่านถึงพูดถึงเรื่องพวกนี้นะฮะทำไมอาจารย์ทั้งสองท่านทำไมถึงพูดเรื่องพวกนี้ผมอยากจะดึงกลับมาตรงนี้นิดนึงว่าเรามาลองพูดถึงเรื่องของผักตรงนี้นิดนึงนะครับเราพูดกันแค่พืชเดียวก่อนนะครับอย่างสมมติว่ามะเขือเทศเนี่ยลองจินตนาการดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณซื้อมะเขือเทศทานผลสดเนี่ยคุณคิดว่าคุณจ่ายแพงสุดกิโลละเท่าไหร่ในกรุงเทพนี้ใครว่ากิโลละ100บาทยกมือใครว่าต่ำกว่า100บาทยกมือคุณทราบไหมฮะว่าเวลาคุณซื้อเม็ดมะเขือเทศที่ทานผลสดเนี่ยแพงสุดคุณอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันกิโลละมากกว่า1,000บาทจริงๆในนี้พอดีผมเห็นพอดียังไม่ได้ทักคือท่านอาจารย์หม่อมท่านคงจะทราบดีนะฮะจริงๆเนี่ยสมมติว่าเราไปดูมะเขือเทศเนี่ยสมมติเราไปดูในพารากอนนะฮะมะเขือเทศเนี่ยเราขายมาแค่ช่อเดียวเขาแพ็คอยู่ช่อเดียวนะฮะช่อเดียวประมาณแค่นี้น้ำหนักจริงๆเนี่ยผมว่าจริงๆมันไม่ถึง100กรัมนะฮะแต่ว่าเวลาขายคุณไปดูในบางช่วงเนี่ยกิโลละแพ็คละ100กว่าบาทเพราะฉะนั้นถ้าแพ็คละ100กว่าบาทพบเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าคุณจ่ายค่าผลสดมะเขือเทศมากกว่า 1,000 บาทต่อกิโลอันนี้คุณพออยากให้นึกภาพตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่แค่ผลสดนะฮะกิโลนึงเนี่ยแม็กจ่ายกันเป็นพันแม้ทั้งเมล็ดมะเขือเทศที่ขายในโครงการหลวงอย่างสมมติเราไปซื้อเนี่ยแพ็คหนึ่งเนี่ยประมาณเซซะว่า200กรัมในบางช่วงคุณจ่ายประมาณ 40-50 บาทเชอร์รี่ลูกเล็กนะฮะใช่ไหมฮะหรือว่าบางครั้งเป็นลูกใหญ่ลูกเดียวบางทีคุณจ่ายไปกี่สิบบาทคุณลองคิดกลับมาดูอันนั้นเนี่ยกิโลหนึ่ง 200-300 บาทเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมอยากจะยกประเด็นตรงนี้ก็คือว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยถ้าไม่ไปปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับเรื่องพวกนี้เนี่ยได้นะครับงั้นไม่ว่าจะเป็นว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆหรืออะไรทำนองนี้มันมีเหตุมีผลเพราะว่าราคาไปอย่างนั้นมันทำไมบางคนอาจจะคิดในใจเอ๊ะทำไมฉันถึงต้องมาลงทุนในเรื่องพวกนี้ทำอะไรเรื่องพวกนี้เพราะว่ามูลค่ามันไปนะครับนี่ผมถามนิดนึงย้อนกลับมาถามนิดนึงพอทราบไหมครับว่าจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราซื้อเม็ดมะเขือเทศสมมติเราพูดแค่เม็ดมะเขือเทศเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยคุณว่าคุณจ่ายเม็ดมะเขือเทศกิโลละเท่าไหร่ไม่ทราบใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ฟังดูก็คือว่าสมมติคุณไปซื้อเม็ดมะเขือเทศแบบพันทั่วๆไปเนี่ยซองหนึ่งมีประมาณสัก20เม็ดนะฮะคุณจ่ายไปประมาณ20บาทใช่ไหมฮะ10บาท20บาทเมล็ดมะเขือเทศเนี่ย1กิโลมีประมาณ 300,000 กว่าเม็ดคุณจ่ายไปกิโลเท่าไหร่คุณทราบไหมครับคุณจ่ายไปกิโล 300,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าคุณทำของเมล็ดประมาณขนาดอย่างนั้นคุณขายของประมาณอย่างนั้นเทคโนโลยีที่คุณไม่ซัพพอร์ตเนี่ยคุณทำไม่ได้นะครับแล้วผมจะบอกว่าย้อนกลับมาในเรื่องของผมนะครับเดี๋ยวนะครับคือพอดีไม่ค่อยไม่ถึงเนี่ยคือจริงๆเนี่ยอยากจะให้ข้ามไปดูสไลด์สุดท้ายก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นอันที่
นี่จะเห็นว่าถ้าในบาร์ชาร์ตเนี่ยนะฮะในกราฟลูกแท่งเนี่ยเห็นว่านั่นคือมูลค่าการส่งออกของเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยนะฮะเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศอย่างเดียวนะครับพืชเดียวเราพูดกันแค่พืชเดียวนะจะเห็นว่ามูลค่าการส่งออกมันยาวมันเพิ่มขึ้นตลอดนะฮะตั้งแต่ปีแรกๆที่เราทำจากในกราฟเนี่ยข้อมูลจากกระทรวงเกษตรจากปี2004จนถึงปัจจุบันในปี2014นะครับมูลค่าการส่งออกมากกว่า900ล้านบาทขณะเดียวกันปริมาณที่ส่งออกเป็นกราฟเส้นนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเราเพิ่มขึ้นไปเหมือนกันแต่ในช่วงปีท้ายๆเนี่ยเราลดลงแต่มูลค่ากลับเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรนะครับคุณอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆมะเขือเทศจริงๆปัจจุบันเวลาการระบบการผลิตจะมีถึงกระทั่งระบบที่เขาเรียกว่าที่สูงสุดคือ GSPP คุณทราบไหมครับอาจจะยังไม่ทราบ GSPP เป็นระบบที่ตั้งขึ้นมาในยุโรปเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคพืช GSPP ย่อมาจาก Good Seed Plant and Plant Practice เป็นระบบออดิตเหมือนกันนะครับระบบพวกนี้นะฮะคุณอาจจะนึกไม่ถึงจริงๆว่าจริงๆเบ็ดมะเขือเทศในต่างประเทศเขาขายกันกิโลละเท่าไหร่คุณลองนึกดูใครว่ามะเขือเทศขายกิโลละ1ล้านบาทยกมือใครว่าต่ำกว่า1ล้านบาทยกมือถ้าผมบอกว่ามะเขือเทศที่แพงสุดขายมากกว่ากิโลละ10ล้านบาทคุณจะเชื่อไหมนะฮะก็อยากให้เห็นภาพพวกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ปัจจุบันจริงๆเนี่ยตามจากที่เราผลิตมา Monsanto ผลิตมาทั่วโลกนะครับปัจจุบันเนี่ยผมจะบอกว่าเมืองไทยเราเองเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์อันดับต้นๆของโลกนะฮะของทั่วโลกเมืองไทยนี่เป็นอันดับต้นๆนะครับเพราะจริงๆเนี่ยมันเป็นโอกาสซึ่งเราจะสามารถไปพวกนี้ได้อีกนะครับผมขอจบสั้นๆตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาย้อนมาดูว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะเป็นสิทธิ์หับหรือเป็นนี่ไปงั้นขอบคุณครับขอบคุณครับมีหลายท่านเริ่มให้ความสนใจกับเกษตรไหมครับว่ามันมะเขือเทศกิโลเป็นล้านอ่ะหรือ10ล้านอย่างเงี้ยนะจริงป่ะเนี่ยเมล็ดพันธุ์นะไม่ใช่ลูกมะเขือเทศนะครับแต่ถ้าไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตท็อปตอนนี้มะเขือเทศลูกใหญ่ๆอันนั้นพันธุ์เป็นของเนเธอร์แลนด์คืออย่างเมื่อกี้เห็นไหมฮะมะเขือเทศในเมืองไทยเนี่ยคุณซื้อขายที่ผมว่านี่ใช่ไหมฮะคุณจ่ายไปเม็ดนึงเกือบ1บาทนะครับมะเขือเทศกิโลนึงมี 300,000 กว่าเม็ดปัจจุบันโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์ธรรมดาเนี่ยกิโลนึง 300,000 กว่าบาทแล้วนะครับโดยที่คุณไม่ทราบเพราะในต่างประเทศเนี่ยมันไม่แปลกหรอกที่ราคาขายกันราคาเป็นล้านขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่แปลกนะฮะแล้วอย่างที่อาจารย์ประถมพงศ์พูดเรื่องรากรูทสต็อกเขาก็มีการพัฒนาเรื่องของรูทสต็อกออกไปแล้วนะครับว่าทำไมต้องใช้รูทสต็อกนะฮะในการที่จะให้ผลผลิตเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเขาครอบเวอร์เป็นเรื่องพวกนี้หรือแม้กระทั่งที่อาจารย์ดร.กนกเวชท่านพูดจริงๆปัจจุบันเขาไปในต่างประเทศเขาไปนะฮะเราเองเนี่ยเรากำลังไล่ตามเขาทำไงเราถึงจะก้าวกระโดดขึ้นไปถึงตรงจุดนั้นขณะเดียวกันจริงๆเนี่ยปัจจุบันแล้วเลยถึงบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่ดีที่สุดในโลกครับผมก็แสดงว่าตอนนี้เรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่เราส่งออกโดยเฉพาะผักใช่ไหมครับสามารถที่จะมีรายได้เข้าประเทศปีหนึ่งรวมและประมาณนอกจากมะเขือเทศเนี่ยรวมทุกอย่างนั่นเฉพาะมะเขือเทศพืชเดียวที่ผมประมาณ900กว่าล้านใช่ครับถ้ารวมทุกอย่างประมาณ 5,000 ล้านผมไม่ได้รวมตัวเลขต้องขออาจารย์ขอประมาณ 5,000 ล้านใช่ไหมครับแสดงว่าเยอะนะอันนี้คือตัวเลขเป็นทางการใช่ไหมอาจารย์20,000 ล้านทั้งหมดใช่ไหมครับในประเทศแต่ส่งออกประมาณ 5,000 ล้านตัวเลขส่งออก 5,000 ล้านจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นทางการเอา3คูณอย่างต่ำใช่ป่ะ
อันนี้หัวเราะพวกอุตสาหกรรมเม็ดพันธุ์มันก็มักจะหัวเราะนะครับเพราะว่าตัวเลขทางการนั้นส่วนมากแล้วจะต่ำกว่าของจริงอันนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเอาละครับเรื่องนี้รู้สึกกำลังเข้มข้นนะทำอย่างไรที่จะให้นักศึกษาหรือว่าคนที่กำลังจะเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียนเกษตรมากขึ้นแต่คงไม่ใช่เหมือนกันถ้าผมกลับอายุไปถึงประมาณก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยผมจะเลือกเรียนเกษตรไหมเพราะภาพเกษตรมันจนน่ะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าเป็นเกษตรที่มีเทคโนโลยีมีวิศวะเข้าไปสามารถทำรายได้คือไม่ต้องทำเยอะอย่างเมล็ดพันธุ์เล็กๆเนี่ยแต่มันเป็นล้านเนี่ยทำยังไงให้เกิดความเข้าใจตรงนั้นแล้วเกษตรไทยทำอย่างไรให้ไปสู่โหมดของ value มากกว่าเชิงปริมาณครับถูกต้องครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอาจารย์มันเรื่องSeed เนี่ยน่าจะเป็นบริบทอันหนึ่งของประเทศไทยที่จะต้องเดินไปมันSeed Hubเนี่ยนโยบายหรือความต้องการนี้ถูกต้องแต่จะทำอย่างไรให้ฝันเป็นจริงถูกครับต่อเลยไหมครับกำลังเข้าเข็มอ่ะเชิญครับไม่แล้วครับจริงๆเดี๋ยวต้องมาดูเพราะว่าจริงๆเรามาพูดกันถึงตรงนี้หมายความว่าอย่างมะเขือเทศเนี่ยทั่วๆไปใครจะคิดว่ามะเขือเทศต้นหนึ่งคุณคิดว่ามะเขือเทศต้นหนึ่งจะผิดผลมะเขือเทศได้5กิโลไหมใช่ไหมฮะเคยคิดไหมว่ามันจะผลิตมะเขือเทศได้5กิโลใครคิดว่าได้มากกว่า5กิโลยกมือใครว่าได้น้อยกว่านะครับมะเขือเทศปัจจุบันเนี่ยแต่ต้องอาศัยเทคโนโลยีนะครับผมถึงบอกว่าอย่างนั้นปัจจุบันเนี่ยมะเขือเทศเนี่ยทั่วไปเนี่ยเขาผลิตพันมาตรฐานทั่วไปเนี่ยผิดแล้วเนี่ย1ตารางเมตรต้องได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า50กิโลแล้ว1ตารางเมตรเนี่ยอันนี้ไปถึงพันมาตรฐานถ้า1ตารางเมตรเขามีประมาณต้นกว่าๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยต้นหนึ่ง20โลเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ต้องทำได้แต่เราอยู่ดีเราปลูกงั้นเราก็ไม่ปลูกข้างนอกเราไม่สามารถทำได้ก็ต้องมีระบบการควบคุมระบบโรงเรือนซึ่งเดี๋ยวอีกท่านจะพูดนี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันแต่ผมอยากจะจั่วตรงนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าเอ๊ะจริงๆทำไมเราถึงต้องมาพูดในเรื่องของพวกนี้นะฮะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันของประเทศเช่นกันนะฮะคุณดูแค่เฉพาะแค่พืชเดียวหรือเมื่ออย่างที่ท่านศาสตราจารย์ดร.มรกตท่านพูด 5,000 ล้านมันไม่ใช่เป็นเงินน้อยๆนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราเองเนี่ยที่ผมจั่วแล้วเนี่ยก็คือว่า เมืองไทยเป็นเบอร์หนึ่งเลยแหล่งผลิตมะเขือเทศหรือแม้กระทั่งพืชอื่นเราอยู่ในอันดับต้นๆของโลกทำไงเราถึงจะช่วยกันผลักดันให้มันไปข้างหน้าได้อีกนะครับผมต้องไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอเคครับขออะไรหยุดไว้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับ ขอกักไว้ก่อนเดี๋ยวต่อนะฮะ